คิดถึงซ่อมน้องตอนที่มีการซ่อมน้องแรกเกียดอะด่าจับกลุ่มแอบกลุ่มกับเพื่อนทุกคนทุกแม่งเป็นทุกชั้นปีไอ้บ้าแม่งอะไรวะให้พี่แม่งมาด่าแต่พอเราไปพักนึงเราก็จะลืมคำด่านั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกต่อมาว่าเราต้องไปกับเพื่อนต้องไปกันให้ได้ต้องมีต้องไม่รู้รุ่นนี้มีหรือเปล่าข้ามสระแก้วอะแล้วน้ำก็ลงไปลึกๆอะแล้วพี่ก็กลับหอไปตัวพี่ก็คันทั้งคืนแล้วพี่ก็เป็นคนแพ้อะไรง่ายพี่ก็เป็นผื่นเต็มไปหมดเลยแต่พอย้อนมาถึงวันนี้อะมันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีมากเลยที่เขามีบรรยากาศแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันทำให้เราทั้งคณะเนี่ยเรามีเพื่อนร้อยกว่าคนเนี่ยบางคนเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเพราะพอเวลาเรียนบางทีมันคนมันเยอะใช่ไหมคะแล้วพอยิ่งแยกไปเอกไปอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้จักเพื่อนบางคนหรอกแต่พอเราเรียนหนังสือจบมาเชื่อไหมว่าพอเรามาเจอกับเพื่อนในกลุ่มไลน์อ่ะเพื่อนบางคนไม่เคยคุยกันตอนสมัยเรียนเลยมันกลายเป็นสนิทกันได้ไงไม่รู้อ่ะเพราะมันมีเรื่องร่วมกันแล้วตอนในวันนั้นที่เราอยู่ตอนซ่อมน้องเนี่ยมันดีเพราะว่าอะไรคุณเป็นเด็กมาจากต่างที่เมื่อคุณมาอยู่ต่างจังหวัดถ้ามันไม่มีการซ่อมน้องอย่างเงี้ยเลิกเรียน 4:30 น. 5:30 น. คุณกลับหอคุณทำงานบ้านคุณก็จะอยู่คนเดียวคุณก็จะปลีกวิเวกแต่พอมีซ่อมน้องปุ๊บคุณต้องเอาทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้คุณต้องใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับเพื่อนซ่อมน้องเสร็จคุณต้องไปเชียร์อีกกว่าคุณจะกลับหอถึงหอคุณต้องทำการบ้านอีกคุณต้องซักผ้าอีกคุณไม่มีเวลาอยู่คนเดียวทำให้คุณเนี่ยพี่ว่ามันทำให้คนไม่เป็นโรคซึมเศร้านะพี่ว่าจริงๆถ้าอยู่หอบางคนแบบอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขามาจากต่างจังหวัดมันเหงาเนาะมันคิดถึงบ้านเราอยู่กรุงเทพเราอย่างเดียวๆก็กลับบ้านมันเขามาไกลมากๆเงี้ยพี่ว่าถ้าถามพี่นะพี่คิดถึงอันเนี้ยซ่อมน้องคิดถึงบรรยากาศตอนนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่คิดถึงเป็นบรรยากาศกิจกรรมหมดอะแล้วก็เวลาที่พอหมดที่ทำแก้มันดีมากว่าพอหมดกิจกรรมซ่อมน้องรับน้องคณะเสร็จรับน้องรวมอีกหมดรับน้องรวมอีกเทอมนึงเปิดมามีกิจกรรมสโมสรมีชมรมนั้นชมรมนี้เปิดเอ้ามันมีงานดิ้นอีกเขาจัดดนตรีมาไปดิ้นทั้งคืนอย่างเงี้ยการเรียนไม่ค่อยคิดถึงนะก็จะเป็นอย่างเงี้ย